ามครับช่วงสุภทอครับแหมวันนี้ครับล่ามครับล่ามไม่ได้พูดด้วยใช้มืออย่างเดียวคุณหลิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่อจริงนี่ฮะคุณหลิวชื่อวรลักษณาค่ะแล้วเริ่มแรกของใช้คำว่าอาชีพได้ไหมใช่ค่ะเป็นวิชาชีพได้เป็นอาชีพเป็นอาชีพนะเป็นอาชีพค่ะเริ่มแรกใครเป็นคนแนะเป็นคนนำถึงมาเกี่ยวกับพวกเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีใครแนะนำเลยหลิวก็เป็นเด็กคนนึงที่จบม.6ด้วยสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลมันเป็นเหมือนค่ายอะค่ะที่เขาจะมีเหมือนโอเพนเฮาส์อะไรเงี้ยที่จะได้เห็นทุกคณะของที่ม.แล้วหลิวก็เห็นคณะนี้ค่ะตอนนั้นน่ะชื่อว่าคณะอะไรวิทยาลัยราชสุดาของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่พระเทพท่านทรงสร้างให้กับคนหูหนวกได้ไปเรียนกันก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเป็นครูสําหรับคนหูหนวกที่เขาเรียนนะคะแล้วก็คนหูดีด้วยถ้าใครเรียนก็คือเป็นครูการสาพิเศษสอนและในขณะเดียวกันก็มีอีกสาขาคือสาขาล่ามภาษามือแบบพวกหลิวอันนี้ก็คือเป็นล่ามมันเหมือนนิเทศเอกภาพยนตร์เอกสื่ออย่างนี้ใช่มั้ยใช่ก็มีเอกแบบนั้นใช่ค่ะเอกล่ามภาษามือเอกล่ามภาษามือแล้วเราคนปกติอ่ะแล้วมันไม่เหมือนกับคนที่เค้าหูไม่ได้ยินมันแล้วมันจะเรียนยากกว่าคนที่เขาหูไม่ได้ยินไหมคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าสาขาล่ามภาษามือไทยหรือคือล่ามภาษามือไทยมันก็เปรียบเทียบได้ก็เหมือนเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันพวกนั้นภาษาอังกฤษแบบนั้นอันนี้มันเป็นสากลไหมภาษามือไม่เป็นสากลค่ะแต่ละประเทศแต่ละทวีปจะไม่เหมือนกันเนอะแต่ละประเทศจะมีภาษามือของตัวเองค่ะที่ไม่เหมือนกันเลยไหมใช่ค่ะอาจจะหรือบางทีอาจจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ค่ะอย่างไทยจะเหมือนอเมริกาเงี้ยค่ะจะคล้ายแล้วยุโรปล่ะก็จะเป็นของเขาเลยจะไม่เหมือนเลยค่ะมันมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษไหมอันเนี้ยชื่อภาษาอังกฤษก็เป็นไทยไซแลงเกวตอันนี้คือภาษามือไทยอ๋อแล้วเริ่มฝึกจากอะไรอ่ะก็นั่นแหละค่ะพอหลังจากที่หลิวไปเห็นค่ายนี้เอ้ยไปเห็นค่ายว่ามีคณะนี้ใช่ไหมคะหลิวก็ศึกษาต่อว่าอะไรยังไงแล้วก็ตอนนั้นหลิวเป็นแอดมิชชั่น4อันดับที่จะเลือกเข้าม.ป.ตรีครับก็เลือกไว้อันดับที่2แล้วก็ผลออกมาเป็นได้อันนี้ก็คือต้องบอกว่าพื้นฐานนั้นเป็นศูนย์เลยแล้วก็ไม่ได้มีคนในครอบครัวเป็นคนหูหนวกคือเริ่มต้นก็จะเรียกว่าคนที่หูไม่ได้ยินกับคนที่พูดไม่ได้ก็ใช้อันนี้เลยใช้ภาษามือใช้ภาษานี้เลยใช่ค่ะแล้วฝึกอยู่เรียนอยู่นานไหมครับเรียน4ปีค่ะก็คือเป็นจบป.ตรีก็คือจบป.ตรีเลยใช่ค่ะก็4ปีคงจะยากบ้างนะเพราะมันมีเยอะมากเลยคือภาษามือเขาเป็นภาษาภาพค่ะคือท่ามือที่เราทำมาเนี่ยคนหูหนวกเขาจะมองแล้วเขาจะเห็นเป็นภาพถ้าเราอยากจะขอขึ้นเงินเดือนเราที่เราไม่กล้าพูดเนี่ยเราจะทำภาษามือยังไงอันนี้ตังค่ะเงินเดือนค่ะตังเลยในเงินเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มกินให้แล้วนะนะพูดไม่กล้าพูดใช่ไหมตังค่ะเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มรำคาญอย่าพูดมากบอกพูดมากค่ะไปทำการเด็กกูให้เฉพาะตัวเลยนะให้เฉพาะตัวเลยแล้วเงินมันดีไหมคุณหลิวเงินดีไหมขึ้นอยู่กับงานคือจริงๆงานของหลิวอ่ะก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเรียกว่ากรมพกค่ะอยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมค่ะเขาจะมีการจัดบริการล่ามให้กับคนหูหนวกคือคนหูหนวกสามารถขอรับบริการล่ามได้ฟรีมันเป็นเหมือนรัฐสวัสดิการค่ะซึ่งตรงนี้คนอาจจะยังไม่ทราบกันแล้วชื่อคนล่ะชื่อนักการเมืองเงี้ยเราจะยังไงจะรู้ยังไงต้องบอกว่าสมมติว่าชื่อท่านอภิสิทธิ์อ่ะอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องสมมติละท่านอภิสิทธิ์นี่แหละท่านอภิสิทธิ์จะมีชื่อว่าหล่ออ่อค่ะหล่อหน้าตาดีอันนี้คือหน้าตาดีแล้วก็อ่ออ่างอ๋องั้นพิธาก็เข้าข่ายจริงเงี้ยคุณพิธานี่ตอนนี้ชื่อที่คนหูหนวกให้เป็นชื่ออย่างนี้ค่ะชื่อเขารู้สึกว่าเขาจะมีปานอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ด้านนี้ใช่แต่จะทำท่านด้านที่เราถนัดด้านนี้อันนี้คือเรียกว่าปานก็คือเป็นลักษณะเด่นคือคนหูหนวกเขาจะมองภาพเหมือนที่หนูบอกเขาเห็นลักษณะเด่นอะไรแล้วเขาจะให้ชื่อตามลักษณะเด่นตามนี้เลยใช่ค่ะแล้วอย่างท่านประยุทธ์ล่ะท่านประยุทธ์จะเป็นทหารค่ะแบบนี้แล้วก็ปอปลายอยักษ์ปอปลายอยักษ์ประยุทธ์ปอปลายอยักษ์อ๋อประวิตรล่ะท่านประวิตรจะเป็นชื่อว่านาฬิกาโอ้จะเป็นโตมันหน้าตานเลยเดี๋ยวตลกอ่ะมีไหมอย่างมัมมีคนเรียกผมไม่มีรู้จักผมมีค่ะมีหนูไปแอบถามมาให้ละว่าคนหูหนวกชุมชนเขาเรียกยังไงเรียกว่าแล้วหนูให้ทายดีกว่าหนูถามทั้งแบบพี่หมาพี่เท่งพี่นงเลย3คนเลยผมว่าผมคงจะง่ายหน่อยคงจะเนี่ยคงจะกินเนี่ยไม่ใช่เขาต้องดูแบบลักษณะเด่นเลยแล้วหนูให้ทายดีกว่าว่าชื่อที่หนูทำมือเป็นใครใน3คนนี้อ่ะมัมเท่งนงนะ
าเฉพาะผมคุณเดียวดีกว่าผมอยากยุ่งกับสองคนนั้นนะคือมันคนละเกตกันแล้วอันนั้นเขาไปทางร้องไห้แล้วผมมาทางสนุกสนานแล้วอันนั้นก็ชิงจริงแล้วเขาไปทางร้องไห้แล้วของผมมาเป็นตาติค่ะโอ้นี่เหรอใช่ค่ะนี่ไปทำมาตาสว่างขนาดนี้ยังตีอีกเหรอก็เหมือนว่าเป็นชื่อเดิมที่เขาให้อย่างนี้มาตั้งแต่แบบในอดีตเป็นภาพจำอ่ะอันนี้คือนี่เลยใช่พี่เขาทำอย่างนี้ค่ะว่าเป็นตาติก็คือคือหม่ำเลยใช่ก็คือหม่ำที่เป็นตลกเลยใช่อาจจะเพิ่มว่าตลกโอ้อันนี้คือตลกอ่ะใช่ค่ะอันนี้คือตลกอ๋อแล้วอย่างเท่งอ่ะพี่เท่งเป็นหนวดโอ้เป็นหนวดอันนี้หนวดก็อย่างนี้อยู่ทั้งนั้นแหละใช่ค่ะเป็นแต่เป็นใส่ต้มหูด้วยโอ้ใส่ต้มหูแล้วก็แล้วอย่างพี่ปัญญาล่ะพี่ปัญญาให้ถ่ายค่ะว่าเป็นแบบไหนนะแว่นไหมมีแว่นค่ะมีแว่นเออเนี่ยอย่างเงี้ยคนดูจะได้อะไรคนดูจะได้อะไรคนดูจะได้อะไรเป็นแว่นนี่ค่ะเออนี่เออเนี่ยมันก็ยากนะถ้าคนไม่ชอบจริงๆอ่ะมันต้องชอบด้วยแล้วมีกี่มีเยอะไหมอย่างเหมือนคุณหลิวเนี่ยอาชีพอย่างคุณหลิวเนี่ยคือล่ามภาษามือก็คือล่ามภาษามือจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนที่ทําภาษามือได้ใช่มั้ยคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นล่ามภาษามือคนที่เป็นล่ามภาษามือคือคนที่จะต้องจดแจ้งมีบัตรล่ามกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือกรมพกงั้นแสดงว่าอาชีพนี้ก็มีไม่กี่คนน่ะดิใช่ค่ะตอนนี้ที่มีบัตรน่าจะมีสัก200คนอุ๊ยถือว่าน้อยมากนะเมื่อก่อนจะมีประมาณ600ค่ะแต่ว่าเมื่อ3ปี4ปีมาเนี้ยเค้ามีการเหมือนเค้าทําระบบใหม่คือมีการจัดสอบขึ้นมาเหมือนประเมินนะคะเพราะว่าล่ามมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่มี600คนแล้วคุณภาพมีมั้ยไม่รู้เค้าก็เลยมีการจัดสอบขึ้นมาวัดมาตรฐานใครที่อยู่ในมาตรฐานก็ได้บัตรไปต่อประมาณนั้นค่ะแล้วเวลาคนที่เค้ามาติดต่อเราไปแปลอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนที่พูดได้มาติดต่อใช่มั้ยหรือว่าให้คนพูดหูไม่ได้ยินมาติดต่อต้องแล้วแต่งานค่ะว่าเป็นงานแบบไหนคือถ้าเป็นคนหูหนวกเองอ่ะเขาสามารถขอรับบริการได้ฟรีที่หนูบอกเขาจะไปที่หน่วยจัดบริการล่ามค่ะเขาสามารถขอรับบริการได้เช่นเขาจะไปหาหมอพบแพทย์เขาสามารถจองล่ามให้ล่ามไปแปลให้เขาที่โรงพยาบาลได้อ๋องั้นแสดงว่าทั้งคนทั้งพูดไม่ได้และทั้งคนหูไม่ดีเนี่ยถ้าเวลาไปหาหมอต้องมีล่ามไปด้วยถูกป่ะควรจะเพราะว่าพยาบาลกับคุณหมอจะได้สื่อสารได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเขียนคุยก็ไม่ได้จะเข้าใจกัน 100% ค่ะแล้วคนหูไม่ดีเขียนได้มั้ยเขียนได้ค่ะแต่ว่าเป็นบางคนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาการศึกษาระดับการศึกษาเท่าไหร่เออนะถ้าเขาเขียนได้ก็โอเคใช่ค่ะก็ไปเองได้ไปเองได้ฉันเป็นอะไรครับใช่ค่ะหนูชื่อนี้นะคะแต่ถ้าคนหูหนวกจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเขียนคําสลับค่ะแต่เราจะสามารถคุณหมอก็ต้องจับใจความมาด้วยใช่ก็จะเสียเวลาคุณหมอเพราะไวยากรณ์ภาษามือกับภาษาพูดเราไวยากรณ์สลับกันค่ะใครที่อยากจะให้คุณหลิวช่วยเหลือก็ติดต่อคุณหลิวได้เลยได้นะในทางช่องทางไหนเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวก็สามารถทาง Facebook คุณหลิวเลยได้ค่ะได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นหน่วยงานองค์กรอะไรเงี้ยถ้าจะมีจัดประชุมแล้วต้องขอความอนุเคราะห์ล่ามหมายความว่าหน่วยงานนั้นไม่มีเงินค่าล่ามค่ะสามารถขอทําจดหมายขอความอนุเคราะห์เนี่ยไปที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยได้ค่ะแต่ผมว่าคนเหล่านี้เค้าจะมีพรสวรรค์พิเศษมากๆนะเค้าไปไหนมาไหนถูกนะเค้าเก่งค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมีแล้วค่ะโทรศัพท์คนหูหนวกจะมีโทรศัพท์ใช่มั้ยเค้าก็ดูจาก GPS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเค้าจะคุยตลอดเค้าจะคุยกล้องตลอดเวลาเราเห็นใน BTS หรืออะไรเงี้ยที่เค้าแบบคุยกล้องแล้วก็ทําเงี้ยนั้นน่ะคนหูหนวกค่ะเค้ารู้เลยมีอีกคนนึงก็ใช้มือเหมือนกันคุณนฤทธิ์นะครับเรียนเชิญครับคุณนฤทธิ์คุณเชิญครับเชิญครับคุณนฤทธิ์ครับเชิญครับเชิญรับชมการแสดงเงามือจากคุณนฤทธิ์ได้เลยครับWe'll be right back.
ดีพี่น้องประชาชนเหมือนเลยอ่ะทำไมตบมือทำไมชอบหรือไม่ชอบอ่ะไอ้ห่าดิมาทุ่มดูโพเดียมอะไรวะสวัสดีครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมามาดี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 โอเคครับโอเคมาตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับมาอันนี้ก็ใช้มือเหมือนกันแต่ใช้คนละแบบครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรแฮนด์ชาโดว์ครับแฮนด์ชาโดว์ศิลปะเงามือเงินศิลปะเงามือครับนี่คุณนฤทธิ์เล่นมากี่ปีเล่นเลยไงใช้มืออย่างเงี้ย15ปีแล้วครับ15ปีแล้วนะครับใช้มืออย่างเดียวเลยครับเมียมือก็ไม่มีด้วยใช้มือเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวเสกเงามีชีวิตเมื่อก่อนเป็นนักมายากลนะครับแล้วก็เลยใช้มือเนี่ยบางทีเราไปเล่นต่างประเทศสื่อสารด้วยบอดี้แลงเกวจอ๋อเคยไปโชว์ที่ไหนต่างประเทศมาบ้างก็ไปทั่วครับไปทั่วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ประจำที่เกาะพะงันเกาะพะงันเลยแล้วฝึกนานไหมพี่ใช้มือใช้อะไรเนี่ยคือมันต้องสังเกตครับพอสังเกตแล้วเราก็ค่อยดัดแปลงนะครับบางทีผมอยากจะทำรูปแมวอย่างเงี้ยผมนั่งมองแมวเป็นเดือนว่าเขาขยับหูก่อนหรือว่าเป็นหางก่อนหรือเป็นมือก่อนแล้วเราค่อยมาแล้วค่อยมาทำในแสงในทีละซ้อมอีกทีมันเหมือนไหมใช่ใช่ก็ยกตัวอย่างเหมือนกับผมทำอย่างเงี้ยแล้วพี่หม่ำต้องทำอย่างงี้ครับไอ้ปึ๊บแล้วก็ผมทำงี้อ่ะพี่หม่ำเอานิ้วอย่างงี้ครับแล้วผมทำอย่างงี้พี่หม่ำยื่นมือตรงๆแล้วผมจับมืออย่างนี้ถ้าเรามองแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรใช่ไหมครับมันคืออะไรใช่มันคืออะไรแต่พอเราจินตนาการแล้วเราไปลองกับแสงมันจะขึ้นเป็นรูปขึ้นมาอ่ะพี่ลองมันนั่นแหละนี่เหมือนกับพี่หม่ำกำลังเกาหน้าคิงคองอยู่นะครับอ๋อเหรอแล้วเอานิ้วมาใหญ่ตรงนี้ครับใหญ่จมูกแล้วนิ้วตรงๆมาครับคิงคองกัดนิ้วพี่หม่ำคือภาพมันเราจะทำหน้าคนอย่างนี้เหมือนกันครับเราจินตนาการหน้าคนหน้าคินอคิโอหรือเป็นรูปสัตว์เป็นม้าอย่างนี้เป็นม้าพอปุ๊บกลายเป็นคนขี่ม้าซึ่งทุกอย่างมันเกิดจากการสังเกตมันก็เหมือนเชือกม้าที่เหมือนเชือกม้าอันก็ใครอยากจะติดต่อคุณนฤทธิ์นี่ได้ที่ไหนนะของผมช่องทาง Facebook แล้วก็TikTok บอกชื่อเลยราชันเงาโชราชันเงาโชครับแต่ถ้าใครอยากจะให้คุณหรือไปล่ามมือแล้วก็ไปที่ไหนจะมาคอมก็ได้ Facebook ก็ได้ค่ะFacebook ก็ได้ที่ไหนจ๊ะ Facebook ก็หลิววรลักษณาค่ะโอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะขอบคุณมากๆขอบคุณครับคุณครับช่วงหน้าพบกับนักร้องจากวงผลิใบน่ารักมากความสามารถแน่นอน